ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับพี่พลอยเป็นกกท.จ้ะตรงสุขาภิบาล3ย่อมาจากอะไรการกีฬาแห่งประเทศไทย วันนี้เราจะมาถ่ายรูปกันในนี้ครับเรามีชาเลนจ์ครับเราจะไม่ได้ใช้กล้องปกติกันนะครับครับทุกคนจะใช้เป็นกล้องอะไรครับพี่ยำวันนี้เราเป็นทีมกล้องทอยคาเมร่าเป็นกล้องทอยดิจิตอลครับผมซึ่งไม่รู้ว่าภาพออกมาเป็นยังไงด้วยใช่แต่ละคนก็จะคนละแบบไม่เหมือนกันนี่ให้พี่ยำเล่าเดี๋ยวว่าเราใช้อะไรกันบ้างยี่ห้ออะไรอันนี้ของบอยก่อนครับของบอยเนี่ยเดี๋ยวไปขึ้นยี่ห้อให้แล้วกันนะเพราะว่าจำยี่ห้อไม่ได้แต่ว่ามันมีความพิเศษตรงที่แบบว่ามันฟิลเตอร์มันเปลี่ยนได้มีคาไลโดสโคปมีไฟแชร์อะไรอย่างเงี้ยครับเป็นกล้องของเล่นแต่ว่าเมนูเป็นญี่ปุ่นหมดเลยส่วนของพี่เป็นกล้องเลโก้ครับอันนี้ดูน่ารักมากนี่มันเป็นกล้องวิดีโอเนี่ยแหละแต่ว่ามันสามารถถ่ายภาพนิ่งได้ด้วยครับผมต่อไปของพี่พลอยพี่พลอยนี่จะเป็นโฮก้าดิจิตอลครับผมอันนี้ฟิลฟิล์มเลยคือมันไม่มีจอกล้องคนอื่นมีจอหมดแต่กล้องนี้จะไม่มีจอมองนี่อย่างเดียวแล้วก็กดถ่ายอย่างเดียวฟิลฟิล์มไม่รู้อะไรเลยภาพก็เป็นฟิล์มภาพก็จะออกแบบมันตั้งได้103เอาแบบฟิล์ม135หรือว่าฟิล์ม120ก็จะเป็นแนวนอนแก่แนวสี่เหลี่ยมครับสี่เหลี่ยมแบบจัตุรัสของนนของนนเนี่ยเมื่อกี้นนลองเล่นดูแล้วให้นนรีวิวเลยอันนี้ไม่รู้แบบกันเดี๋ยวเราไปขึ้นดูถ้ามันมีนะฮะก็เป็นกล้องที่มีฟิลเตอร์เหมือนกันฮะมีฟิลเตอร์ขาวดำมีเลโทรมีระบบกริดด้วยถ้าเห็นถ้ามีฟิลเตอร์น่ารักก็เดี๋ยวลองดูครับว่าจะถ่ายออกมาเป็นยังไงฮะกล้องนี้ร้อยเดียวใช่ไหมร้อยเดียววันนี้เราแต่งธีมยกเว้นผมไม่มีได้อยู่คิดถึงฟอร์มเลยนะ ฟอร์มไม่มาปนี้ครั้งแรกใช่หัวหน้าไม่อยู่หัวหน้าเขาไปออดิชั่นปกติไม่ได้ใช้กล้องทอยเลยนะใช่ครับผมไม่ได้ใช้เลยผมก็กดเอาฟิลลองดูยังไม่รู้เลยว่ามันน่าจะโฟกัสไม่ได้อะเฮ้ยเท่อะเท่ตอนนี้เราอยู่สนามบาสนะครับหน้าอินดอร์สเตเดียมนะครับมีคนเล่นบาสกันอยู่พี่เห็นแสงมันมนมันกลัวบอกว่าจะถ่ายไม่น่าจะมืดอ่ะจ้ะฝนก็น่าจะตกนะอีกรอบนึงฝนตกแล้วครับตอนนี้เรากำลังเดินหาที่หลบฝนอยู่เดือนนี้ไม่ค่อยหนาวใช่ตกไปกลัวตกเกือบทุกสัปดาห์เทียมว่าเทียมชอบอะไรที่สุดของการถ่ายรูปครับมันสนุกตรงที่แบบว่าเวลาเราไปที่ใหม่หรือที่เดิมๆแล้วเจออะไรใหม่ๆอ่ะเมื่อก่อนตอนพี่ยังไม่ถ่ายรูปอ่ะพี่ก็อยู่แต่ชานเมืองอยู่แต่ในชีวิตของพี่คือเตะบอลทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยแต่พอได้ถ่ายรูปเนี่ยมันเหมือนมันได้เข้าไปในเมืองเยอะขึ้นได้แบบได้เดินไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยเยอะขึ้นมันชอบอะไรของการถ่ายรูปผม
ผมชอบได้ชอบเพราะว่าได้ออกไปเจอคนใหม่ๆทำให้รู้สึกว่างานเรามันหลากหลายมากขึ้นเพราะเราได้มองภาพอื่นเยอะขึ้นพอเราถ่ายรูปเยอะๆเราก็จะเห็นมันอย่างที่ทุกคนเขาเห็นนั้นนนมีไอดอลไหมช่างภาพผมไม่มีเลยไม่มีไม่มีเลยถ้าคนที่แบบว่าพาผมไปจุดนี้ได้ก็จะมีอาจารย์ตุลเขามาสอนผมเมื่อตอนผมอยู่ปีหนึ่งครับเป็นวิชาถ่ายภาพเบื้องต้นเขาบอกว่าให้ถ่ายรูปอะไรก็มาก็ได้ที่เราชอบมีอาจารย์หลักมีอาจารย์เสริม 2-3 ท่านอะไรเงี้ยเขาจะบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเลือก100กว่ารูปหรือว่า50รูปจากทั้งหมดให้เหลือ10รูปเพื่อมาโชว์ว่ามันเจ๋งมันสวยยังไงซึ่งแน่นอนว่าผมไม่ติดผมก็งีบเลยแล้วก่อนออกเดินออกจากห้องอย่างเงี้ยหน้าผมก็จอดเลยแต่คือผมเห็นแวบนึงผมหันไปแล้วเหมือนว่าอาจารย์ตุลอ่ะเขาหยิบจากด้านหลังที่ไม่ได้เลือกครับหยิบรูปผมมาแล้วก็สกิปอาจารย์บอกว่าเนี่ยรูปนี้ก็สวยทำไมไม่เอามาพูดเอ้ยบอกเอ้ยยังมีอีกคนนึงที่แบบเขาเห็นคุณค่าในภาพที่ผมถ่ายอะไรเงี้ยผมเลยตั้งใจเลยหลังจากนั้นก็คือตั้งใจเรียนลดอีโก้ลงเลยควบเลยแล้วก็ตั้งใจหมั่นเรียนถ่ายปุ๊บไม่มีอะไรสงสัยก็เดินเข้าไปถามวิ่งไปถามจนเขาจำได้แล้วก็รู้จักกันต่อมาโอ้โหฟ้าสวยมากเลยช่วงนั้นตัวนี้คือมันอยู่ในกลุ่มของ Facebook มันคล้ายๆกลุ่มขายของเก่าอะครับมันไม่ใช่ขายกล้องอะมันขายทั่วไปจิปาถาเลยแล้ววันนั้นพี่กดรีเฟซยังไงรู้มันขึ้นมาเห็นชอบเลยพอเห็นปุ๊บเฮ้ยแม่งของเล่นคือมันเป็นเลโก้แหละพี่ก็เลยไปลองไปเซิร์ชดูไงว่ามีจริงเปล่าอะไรเงี้ยพอไปเซิร์ชดูสึกเจอว่าแบบมันมีคนทำคลิปอ๋อผมก็ขึ้นอันเนี้ยเออใช่ผมขึ้นไปเจอคนทำคลิปว่าแบบมันถ่ายได้จริงแล้วมันมีเสียงออกแล้วเสียงมันแบบโคตร Y2K อ่ะพี่เลยแบบกูสู้พี่เลยเข้าไปประมูลสู้เลยครับผมก็เลยได้มาอันนี้ของน้องที่ออฟฟิศเขาให้มายืมเล่นอ๋อไม่ใช่ของแต่ได้ยึดแล้ว ยึดของพี่พลอยก็คือไปเดินตลาดนัดครับไปเดินตลาดนัดแล้วมันวางรวมกับพวกของทิ้งอ่ะพี่พลอยเป็นคนชี้ให้พี่เห็นพี่นึกว่าของเล่นด้วยตอนแรกด้วยซ้ำแต่พอไปดูแล้วแบบมันเขียนว่าโฮกาดิจิตอลอันนี้ไม่ใช่ละก็เลยถามเขาเท่าไหร่บอก40 50อ่ะซื้อเลย50แดดนะครับแรงด้วยพอแดดมาแล้วเด็ดเลยครับแดดมาแล้วแบบอะไรก็ดีครับสนุกไหมครับสนุกจริงเหรอสนุกแบบงงงงจับถ้าเกิดแบบไม่ได้ภาพเลยอ่ะรู้สึกคงแบบใจหายเนาะอ๋อแค่กลัวว่ามันจะถ่ายติดหรือเปล่ามันเช็คไม่ได้เลยใช่ไหมไม่ได้เลยจ้ะอันนี้เหมือนกับว่าพี่คิมที่เป็นแอดมินของกล้องคอมแพคครับเขาไปเจอมาแล้วก็หยิบมาใช่ครับเขาเจอมา4 2 3อันนะก็เลยขายต่อพี่ส้มแล้วหยิบมาใช้ก่อนใช่รูปถือว่าโอเคอยู่นะครับเพราะว่าตอนนั้นอยู่ในกล้องเดี๋ยวลองไปดูว่าไฟล์มันเป็นไงครับผมตัวนี้ก็ไปเจอที่ตลาดนัดมาเหมือนกันครับผมมันความแปลกของมันก็คือมันมีเมมในตัวและคาดว่าน่าจะได้ประมาณ30กว่ารูปเหมือนฟิล์มอ่ะเหมือนฟิล์มม้วนนึงอ่ะลองดูเดี๋ยวก็รู้ว่าได้แล้วก็ส่องได้2ตา
สองหน้าสองตาตาเดียวยังงงแล้วเวลากดอะไรมันก็มีเสียงมีอะไรอารมณ์เหมือนนี่เลยวิวมาสเตอร์ที่กล้องเป็นกล้องวิวมาสเตอร์ที่มันจะมีสองตาเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวิวจะได้รูปอะไรจากกล้องตัวนี้บ้างก็ลองขึ้นไปดูทุกคนต้องลุ้นมากครับว่าจะได้ภาพอะไรได้เพราะว่าเราใช้กล้องทอยถ้าไม่ดีเราจะโทษกล้องจะได้จบจะเดินต้องเข้าแล้วเดินไปซื้อน้ำนะครับร้อนมากครับเมื่อกี้เหมือนจะเป็นลมเจ้าของช่องจะเป็นลมครับครับผมไม่แข็งแรงเหมือนพี่แอมพี่ก็ไม่ได้แข็งแรงครับพี่วางแข็งแรงกว่าพี่ครับทะเลาะกันทีไรพี่ไม่เคยชนะครับครับเขาแข็งแรงที่สุดครับจะพี่กินมากกว่าพี่แอมเลยอายอ๋อถ้าเทียบกันแล้วพี่พอกินเยอะกว่าพี่แอมโอ้โหอันนี้เอาจริงๆเอาเมื่อกี้เลยดีกว่ามือเมื่อกี้เลยกินบุฟเฟ่อะไรนะบุฟเฟ่ก๋วยเตี๋ยวไก่ครับครับผมกินไป2น่องพี่พลอย5น่องครับ6น่องเหรอแล้วก็มียังไงครับแล้วมีไม่รวมข้อไม่รวมเลือดนะครับเบลไปไหนมาแอบถ่ายสตรีทนะครับไม่ใช่กล้องทอยนะครับเบลไปอัดคนตัดแฟลชใส่คนเล่นสเก็ตมาเขาให้ถ่ายก็ไม่มีใครว่าเดี๋ยวเขาดูหน่อยสูตรไหนวะเนี่ยไม่ได้ไม่ได้อ๋อมาใส่ได้ไอ้นี่ใช่ผมใช้แฟลช2แฟลชน่าจะโคตรเท่เลยวันนี้เป็นไงบ้างครับเห็นฝนตกครับแต่ตอนสุดท้ายแดดออกจัดเลยอ่ะโชคดีแต่ตอนนี้ฝนก็กำลังจะมาใช่ครับนอนสนุกไหมครับ
นะฮะนี่ผมไม่มีฟอร์มเงาเงาใช่บอกฟอร์มด้วยนะครับฟอร์มไม่อยู่ไม่สนุกเลย คุณในยังไงมาที่หลังเนี่ยได้รูปไหมเนี่ยถ้าอยู่6รูปถึงวันลูกปั่นปั่นมาก็เดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่นะครับผมไปครับบ๊ายบายครับ